เรียกได้ว่าหลายหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพีพีเป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทยอดีตนักแสดงสังกัดนาดาวมิวสิกปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและเป็นที่รู้จักในบทบาทผิวขาวจากละครเรื่องรักฉุดใจในฉุกเฉินและโอ้แอวจากซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอซึ่งล่าสุดก็ทำเอากลายเป็นประเด็นดราม่าภายหลังจากที่มีเอฟซีจุดประเด็นดราม่าหลังจากที่ใหม่ดาวิกาเรียกพีพีว่าลูกสาวในทวิตเตอร์ซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าแฟนคลับที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยล่าสุดก็มีเพจจ๊อบๆก็ได้โพสต์สรุปดราม่าดังนี้โดยระบุไว้ว่า FC ไม่ปลื้มใหม่ดาวิกาเรียกพีพีกริดว่าลูกสาวเรียกลูกชายไม่ได้เหรอกลายมาเป็นประเด็นดราม่าหลังจากที่มี FC จุดประเด็นดราม่าเรื่องใหม่ดาวิกาเคยเรียกพีพีว่าลูกสาวใน Twitter ซึ่งงานนี้ก็มีทั้งแฟนคลับที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยซึ่งข้อความดังกล่าวก็ได้ทวิตว่าค่อนข้างที่น่าจะรำคาญนะตอนที่ใหม่ดาวิกาเรียกน้องสาวก็ทีนึงแล้วแหละก็คือว่าทำไมเรียกลูกชายน้องชายไม่ได้เหรออยากจะทราบเหตุผลค่ะในเมื่อน้องก็คือผู้ชายอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเลยนะว่าหลังจากกล้องเป็นยังไงรู้เท่าทุกคนเลยนะว่าเขาสนิทเอ็นดูกันระดับนึงฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าที่ออกมาทวีตแบบนี้มันจะทำให้คนที่ไม่ชอบพีพีมากยิ่งขึ้นถามน้องก่อนไหมล่ะคะว่าก่อนที่จะมาออกความคิดเห็นแทนน้องเขาน่ะอย่างต้องไปให้คนไม่ชอบน้องเขาเพราะว่าคุณเลยนะคะพีพีก็มีท่าทีว่าไม่ชอบไหมล่ะลำบากใจไหมถ้าหากไม่ก็คือว่ารู้สึกจากเขาเรียกกันคนอื่นๆถ้าหากรำคาญก็คงต้องจัดการความรู้สึกของตัวเองแล้วล่ะอารมณ์แบบพี่สาวแซวเล่นกับน้องหรือเปล่าคะสองคนเนี้ยเขาสนิทสนมกันขนาดน้องก็คงจะคุยเล่นกันแบบนี้เป็นประจำนั่นแหละส่วนฝั่งที่ไม่เห็นด้วยตอนที่ใหม่ดาวิกาก็เรียกลูกสาวนะหงุดหงิดโอ้ลมเสียตั้งแต่ใหม่ดาวิกาแล้วแหละมันเป็นอะไรมากหมายล่ะกับการที่เอซูมเพศคนอื่นยิ่งสนิทก็ต้องยิ่งให้เกียรติเนาะ